ือแบบหลายคนคนแรกเลยก็คือผมนั่งตรงกลางข้างซ้ายเป็นพี่อ๊อฟพุ่มกาบข้างขวาพี่เอิร์ธน้ำตาไหลกันจนจบเรื่องอ่ะตั้งแต่เริ่มยันจบอ่ะเพราะว่ามันทำมานานอ่ะเนาะมันหลายสองปีอะครับเหมือนงานที่แรกทั้งใจและทั้งกายให้มันเลยแล้วมันจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าใจหายนิดนึงก็ใจหายครับก็อยากให้แฟนคลับได้ดูก็ต่อไปเรื่อยๆถ้ามีความคิดนิวไหมครับเพราะเวลากระแสดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีแบบภาค2อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับให้ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราไหมฮะใช่พี่อ๊อฟมีกระซิบบอกหรือยังยังไหมไม่รู้ไม่รู้ไหมไม่รู้ยังไม่ดูเลยครับครับแต่พวกเราก็โอเคใช่ไหมครับโอ้ยรับหมดรับหมดจริงๆต้องไปหาบันดาลเหมือนเดิมไหมหรือจะเปลี่ยนสถานที่ไปอีสานบ้างไม่ต้องเหนือบ้างเราอาจจะไปทะเลก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหมครับเปลี่ยนที่บ้างครับแต่แฟนคลับก็แบบกระแสดีมากเลยนะแฟนคลับก็เพิ่มขึ้นปลื้มขนาดไหนเป็นไงบ้างอ่ะอีกแบบก็เป็นไงบ้างก็จริงๆเมื่อเช้าแอบเห็นคนส่งมาว่าแบบเพลนแบบถึงเช้าเนี่ยก็ดีใจครับที่ทุกคนให้การตอบรับดีมากแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราดีขนาดนี้ครับตอนนี้กับเอิร์ทก็มีการลงขอบคุณแฟนคลับด้วยที่เวลาแฟนคลับแบบว่ามาให้กำลังใจที่งานอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่ามันเป็นธรรมดาเขาซัพพอร์ตเราขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณเขาเนี่ยครับงานอีเวนต์ก็มีติดต่อมาเหมือนกันไม่แพ้กันเลยก็เรื่อยๆครับถ้าจ้างได้อีกไหมครับผมครับผมให้จ้างได้อีกใครถามนี้อ่ะตั้งตัวทันไหมเพราะมีก็จะเป็นแบบน้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยเอาตรงไม่ทันนี่อันนี้บอกจริงๆว่าไม่ทันเพราะทุกอย่างมันเร็วสำหรับเรามากอะไรเงี้ยการทำงานหรือกระแสหรือทุกอย่างยังปรับตัวไม่ค่อยทันครับครับเราเอิร์ทมีให้คำแนะนำน้องยังไงบ้างครับเขาโปรแล้วคนนี้ไม่ก็อย่างเช่นเรื่องในการทำงานอะไรเงี้ยครับบางทีน้องเขาก็ไม่เข้าใจว่าแบบนี่ต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็คอยบอกน้องครับผมแต่น้องจะเป็นคนจำรายละเอียดดีเทลได้เยอะกว่าผมใช่เราก็ต้องบอกกันช่วยกันครับแต่ว่าความกระแสความฮอตของเราก็ติดยอดอินสตาแกรมเพิ่มยอดเราเพิ่มขึ้นทั้งเราทั้งคู่เลยครับก็ดีใจครับผมดีใจครับเพราะว่ามันมาจากผลซีรีส์นิทานพันดาวนั่นแหละแล้วก็ตัวของน้องมิกเองแล้วก็ตัวของเอิร์ธเองด้วยที่รู้สึกว่าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือแฟนคลับแหละคนที่ช่วยขายพวกเราใช่ต้องขอบคุณมากนะครับใช่ครับมันพี่ขออัปเดตของน้องมิกก่อนครับล่าสุดเหมือนว่าเพิ่งรับเสื้อกาวมาใช่รับเสื้อกาวเมื่อวานจริงๆแล้วกำหนดการรับเสื้อกาวเมื่อวานแต่ว่าจริงๆเมื่อวานมิกติดงานเราก็เลยหยิบเสื้อกาวไปถ่ายรูปเล่นกับคนนู้นคนนี้ครับผมแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราเอ้ยงานเราอ่ะใช่ฮะแล้วพอมีงานเยอะอย่างเงี้ยมันกระทบกับการเรียนสัตวแพทย์ของเราไหมถามว่ากระทบไหมคือผมก็ไปตามเรียนตลอดนะอะไรเงี้ยมันจะแบ่งเป็นวิชาที่เรียนเลคเชอร์ออนไลน์เนี่ยเราก็ไปตามเรียนได้บ้างถ้าเกิดตอนนั้นเราไม่สามารถเข้าได้จริงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าวิชาแลบเนี้ยผมไม่เคยขาดก็ไม่ยังตอนนี้ก็ไม่กระทบอะไรยังไม่กระทบครับครับโชว์ตลอดเลยเรากลัวไหมจะมีแบบว่าพวกแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามาอะไรอย่างเงี้ยมีไหมหรือว่ามีอยู่แล้วตั้งแต่แรกไม่มีนะครับมีแต่คนให้กำลังใจแล้วก็คนติดตามซีรีส์อะไรเงี้ยมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าตอนที่ภูผาไร่เทียนกับลงดอยไปเงี้ยก็มาว่าแบบทำไมภูผาต้องทำแบบนี้อะไรเงี้ยแสดงว่าเขาอินใช่ก็น่ารักดีครับแต่เขาก็โชว์บ่อยเนาะเวลาออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยเนาะบ่อยแล้วครับใช่ไม่ตั้งใจโชว์แล้วครับแต่ว่าไม่ตั้งใจแล้วครับแต่ไม่มีไดเรกต์หรือคอมเมนต์อะไรแปลกๆมาไม่มีเลยไม่มีเลยครับเราอยากอะไรจะขอบคุณแฟนคลับไหมที่ติดตามเรามาอย่างเหนียวแน่นหรือถ้ามีละครหรืออะไรคู่อีกไหมก็ต้องยังไงบ้างครับบอกเลยครับครับพวกเราก็สองคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตพวกเราสองคนนะครับเดี๋ยวไว้งานหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตทางเอิร์ธและมิกแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนนี้ซีรีส์นิทานพันดาวจะจบไปแล้วแต่ว่าผมก็อยากให้ทุกคนแบบจดจำเอาไว้เป็นความทรงจำที่ดีของผมแล้วก็ของทุกคนนะครับก็ย้อนดูได้ไงย้อนดูได้ครับผมถ้าใครคิดถึงก็ย้อนดูได้นะฮะย้อนหลังได้เลยโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ